New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ It's Hara It's Me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ Hara Jeansพบกับ Hara Jeans ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อเสื้อหนาวฮูดดี้ของ Hara Jeans มีส่วนลดให้ถึง 30% สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับ Grenade Granola Limited Edition กับ2รสชาติสุดกลมกล่อม White Christmas Flavor หรือรส Maple Apple และรสช็อกโกแลตมิ้นจิงเจอร์เบรดคุกกี้ในราคาเพียง20บาทสะสมครบ300บาทลุ้นของพรีเมียมมากมายด่วนของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสำหรับทุกการ Subscribe การกดไลค์และการรับชมคลิปจนจบนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งครับให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับโปรแกรมของยูไนเต็ดยังคงอัดแน่นให้แฟนบอลได้ลุ้นได้เชียร์กันเต็มที่นะครับเอริกเทนฮากเองก็เต็มที่กับการลุ้นแชมป์ทุกรายการตามที่เขาได้บอกไว้นัดต่อไปของยูไนเต็ดจะเป็นการเปิดบ้านพบชาร์ลตันทีมจากลีกวันนะครับในเกมคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายคืนอังคารนี้เวลา 3:00 นะครับจากนั้นครับวันเสาร์ที่14มกราคมนะครับพวกเขาจะลงเล่นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้พบกับแมนซิตี้ที่โอลด์ทราฟอร์ดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันพุธที่18มกราคมครับเป็นโปรแกรมที่เพิ่งจะแทรกมาใหม่นะครับยูไนเต็ดจะบุกเยือนคริสตัลพาเลซที่เซลเฮิร์สต์พาร์คนี่คือนัดตกค้างที่เลื่อนเตะกันมาตั้งแต่ตอนที่ควีนอลิซาเบธสวรรคตนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับจากนั้นครับวันอาทิตย์ที่22มกราคมครับกองทัพปีศาจแดงจะบุกเยือนอาร์เซนอลที่เอ็มเบรสสเตเดียมและถ้าเกิดว่าทีมเอาชนะชาร์ลตันในรอบ8ทีมสุดท้ายคาราบาวครับคืนอังคารนี้ได้นะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกจะไปเตะกันระหว่างวันอังคาร24มกราคมหรือวันพุธที่15มกราคมครับตามด้วย FA Cup ครับรอบ4ที่เพิ่งจับฉลากกันไปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมายูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับเรดดิ้งครับจากแชมเปี้ยนชิพนะฮะในวันเสาร์ที่28มกราคมและก็อาจจะมีคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2คืนอังคารที่31มกราคมหรือพุธที่1กุมภาพันธ์ครับขึ้นอยู่กับว่ายูไนเต็ดจะผ่านชาร์ลตันได้หรือเปล่านะครับที่ไล่ยาวมาทั้งหมดเพื่อที่จะบอกว่าแฟนๆเตรียมตัวจัดเต็มเชียร์ยูไนเต็ดกันสัปดาห์ละ2นัดไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับถ้ายูไนเต็ดเข้ารอบคาราบาวครับในรอบตัดเชือกได้นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเอริกเทนฮากเช่นกันที่จะหมุนเวียนผู้เล่นแล้วก็รักษาสภาพร่างกายของนักเตะให้ดีที่สุดครับเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับมีการให้แฟนบอลได้เข้าไปพบปะกับกลุ่มผู้บริหารครับหรือว่ากิจกรรมแฟนฟอรัมส่วนนี้ครับน้องฟลุ๊กหนึ่งในทีมงานเพจได้รวบรวมประเด็นที่สำคัญนะครับซึ่งริชาร์ดอาร์โน CEO แล้วก็จอห์นเมอร์เทอร์ผอ.กีฬาได้ให้ข้อมูลเอาไว้ในงานนะครับเริ่มจากล่าสุดนะครับการสำรวจหานักลงทุนใหม่ๆเนี่ยยังคงดำเนินการอยู่นะฮะหรือถ้าหมายถึงสิ่งที่ผู้สื่อข่าวรายงานไปพร้อมกันก็น่าจะหมายถึงการขายทีมหรือว่าการเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับแต่ว่าสโมสรก็ไม่ได้ใช้คำว่าขายทีมตรงๆอยู่แล้วนะครับและเมอร์เทอร์ก็ยอมรับว่าเดือนมกราคมเนี่ยทีมจะมองหาศูนย์หน้าตัวใหม่เข้ามาเสริมทีมเป็นหลักซึ่งก็ตรงกับการที่ผู้สื่อข่าวทุกสำนักรายงานตรงกันนะครับการเจรจาต่อรองกับทีมอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายครับฉะนั้นเนี่ยในเดือนมกราคมก็อาจจะไม่มีดีลยักษ์ใหญ่เข้ามาเยอะแยะนะครับอาจจะมีแค่ศูนย์หน้าตามที่สื่อรายงานแล้วก็เทนฮากบอกเท่านั้นแต่ประเด็นที่น่าจับตามองคือการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ครับเมอร์เทอร์บอกว่าจะเป็นโฟกัสหลักของยูไนเต็ดในรอบปี2023นี้นะครับแผนงานต่างๆการเตรียมงานต่างๆกำลังเดินการไปด้วยดีนะครับและกองทัพปีศาจแดงได้วางแผนสำหรับตลาดซัมเมอร์แล้วที่สำคัญนะครับนี่เป็นสิ่งที่แฟนๆน่าจะถูกใจเมอร์เทอร์บอกว่ายูไนเต็ดจะไม่เสริมทีมเพื่อผลประโยชน์ด้านอื่นๆซึ่งก็น่าจะหมายถึงการเสริมทีมเพื่อการตลาดครับสโมสรจะเสริมผู้เล่นตามที่เทนฮากต้องการเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับสโมสรยังได้ปรับปรุงสนามโอลด์ทราฟอร์ดในส่วนอัฒจันทร์ฟากตะวันออกแล้วก็ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมแคริงตันเพิ่มเติมด้วยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าเมอร์เทอร์จะได้เป็นผอ.กีฬาหรือไม่ถ้าการเปลี่ยนเจ้าของเกิดขึ้นจริงๆแต่นี่ก็เป็นนิมิตหมายหรือว่าแผนการที่ดีของสโมสรที่วางแผนระยะยาวไปในช่วงซัมเมอร์ณเวลานี้ครับข้าประเด็นที่แฟนๆสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายข่าวกับแอสตันวิลล่าตลอดคืนที่ผ่านมานะครับล่าสุดอลันนิกเซนพูดข่าวเทียร์1พ่วงด้วยฟาบริโซโรมาโน่ครับยืนยันว่า
ข่าวที่ว่าแม็กควายจะย้ายทีมณเวลานี้ไม่เป็นความจริงนะครับโรมาโน่ยืนยันนะครับว่าไม่มีการเจรจาใดๆกับสโมสรอื่นเกิดขึ้นและแม็กควายก็จะยังคงเป็นนักเตะของยูไนเต็ดต่อไปซึ่งก็อาจจะหมายความว่าการเสริมทัพในตลาดมกราคมทำได้ยากครับถ้าปล่อยแม็กควายไปเนี่ยทีมจะเสียผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กไป1คนโดยเฉพาะถ้าปล่อยในราคาไม่สูงการหาผู้เล่นทดแทนที่ราคาไม่สูงมากเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะลำบากนะครับเพราะว่ายูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณในการเสริมทีมในตลาดรอบนี้อย่างไรก็ตามนะครับถ้าแม็กควายไม่ได้ลงเล่นมากนักในช่วงที่เหลือของซีซั่นก็ยังมีโอกาสที่เขาเนี่ยนะครับจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ซึ่งก็เชื่อว่ามีหลายทีมนะครับที่ความสนใจในตัวของแฮร์รี่แม็กควายครับทิ้งท้ายที่เรื่องราวของวาเวคอสครับดาวยิงที่ตกเป็นข่าวกับยูไนเต็ดมากที่สุดในตอนนี้ล่าสุดพอลเฮิร์สผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งจากไทมส์ก็ยืนยันนะครับว่าตัวของวาวเนี่ยได้พูดคุยกับเบสิกตัสขอให้ยกเลิกสัญญายืมตัวเพื่อย้ายไปเล่นให้กับยูไนเต็ดโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ปัญหาคือการที่ทีมซื้อขายของปีศาจแดงคงต้องมาคุยเรื่องตัวเงินแล้วก็ผลประโยชน์กับเบอร์ลี่เจ้าของสโมสรที่แท้จริงนะครับรวมถึงเบสิกตัสด้วยฉะนั้นขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่ากระบวนการต่างๆก็ยังคงดำเนินต่อไปครับการที่ตัวนักเตะอยากย้ายมาร่วมทีมยูไนเต็ดเนี่ยคือปัจจัยสำคัญนะครับอีกหนึ่งประเด็นครับมีการถกเถียงกันในโลกโซเชียลว่าถ้าสมมติเวคฮอสย้ายมาจริงเนี่ยจะสามารถทดแทนการจากไปของคริสเตียโนโรนัลโดได้หรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าถ้าพูดถึงถ้วยรางวัลชื่อเสียงความสำเร็จต่างๆเนี่ยเวคฮอสไม่มีทางเทียบคริสเตียโนได้ครับเพราะข้อเท็จจริงก็คือถ้าวัตมาจริงเนี่ยเขาก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวขุมกำลังหมุนเวียนครับหรือว่าสควอตโรเตชันที่พร้อมนั่งสำรองได้แต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญครับถ้าเวคฮอสมาที่ยูไนเต็ดเนี่ยหนึ่งเลยนะครับยูไนเต็ดจะมีศูนย์หน้าที่รูปร่างสูงใหญ่เก็บบอลได้เล่นลูกหม่งได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เทนฮากชื่นชอบที่สุดนั่นก็คือการเพรสซิ่งครับ The Athletic เคยตั้งฉายาให้เวคฮอสว่าเป็นเพรสซิ่งมอนสเตอร์ครับเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับแดนบนได้ดีมากๆแล้วตอนที่เขาเล่นให้กับวอฟบวกนะครับในบุนเดสลีกาเนี่ยเวคฮอสเป็นศูนย์หน้าที่เข้าสกัดบอลจากคู่แข่งได้มากที่สุดวัดจากสถิติเมื่อปี2019นะครับตอนที่อยู่กับเบอร์ลี่ก็เช่นกันครับตัวนักเตะเองมีสถิติในการวิ่งเข้ากดดันคู่ต่อสู้มากที่สุดในลีกถ้าวัดจากตัวเลขเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับฉะนั้นวาเวคอสอาจจะไม่ได้มีชื่อชั้นที่ดีเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดแน่นอนแต่น่าจะตอบโจทย์การใช้งานในฐานะกองหน้าทางเลือกในแบบที่เอริกเทนฮากต้องการครับทุกท่านมองอย่างไรกับดีลของวาเวคอสและมองว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาทีมได้ในจุดไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ3คีย์คือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนส์และเกรเน่